คไหมครับเห็นอาจารย์ทำเข้าไปด้วยนะครับตัวอย่างประมวลรายวิชาหรือโครงสร้างรายวิชานะครับอาจารย์เข้าไปดาวน์โหลดได้เนาะโอเคจบไปอีกพาร์ทนึงแล้วครับที่เป็นคอร์สอินโฟโอเคไหมมีคำถามไหมครับต่อมามาเป็นคอร์สแวร์แล้วนะคอร์สแวร์เนี่ยถ้าเราดูนะครับมันจะมีนะฮะอันนี้คือหน้าจอวิชานะครับคอร์สอินโฟแล้วนะมาคอร์สแวร์ครับคอร์สแวร์ก็จะมีสับเซกชันใช่ไหมครับอันนี้คือเซกชันใช่ไหมครับเซกชันก็คือใหญ่สุดนะครับสับเซกชันก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วส่วนยูนิตก็คือทางขวามือโอเคไหมครับเราเรียกให้ตรงกันนะยูนิตก็คือตรงนี้ตรงกันไหมครับนะเซกชันก็คือหัวข้อใหญ่ในหัวข้อใหญ่จะมีสับเซกชันก็คือหัวข้อย่อยเมื่อคลิกไปในแต่ละหัวข้อย่อยจะมีหัวข้อย่อยลงไปอีกเราเรียกว่าเป็นยูนิตนะครับยูนิตก็จะมาปรากฏตามนี้นะครับเดี๋ยวผมดูว่าตรงไหนที่มียูนิตให้ดูหลายอันอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะหัวข้อนี้ครับความหมายแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เนี่ยมีวิดีโอคลิปหลายอันนะฮะนี่คือ1ยูนิต1ยูนิต1ยูนิตโอเคไหมครับนะฮะงั้นอาจารย์ก็ต้องจัดเรียงแบบนี้คราวนี้อ้าวเรียนอาจารย์ไว้ก่อนนะฮะเวลาตั้งชื่อตรงนี้ครับนะครับอาจารย์จะตั้งตามสไตล์นี้ก็ได้นะเช่นโมดูล1โมดูล1นะฮะเป็นเซสชันใช่ไหมครับแล้วก็ชื่ออะไรไปแล้วก็สับเซสชันตรงนี้ไม่ต้องมีชื่ออะไรนะครับแล้วตามด้วยโมดูล2โมดูล3อะไรก็ว่าไปหรืออาจารย์จะใช้คำว่าหัวข้อนะฮะจะใช้คำว่าโมดูลก็ได้นะให้เรากำหนดมาตรฐานไว้มั้ยไม่ได้กำหนดชื่อตรงนี้แต่ทำยังไงที่อย่าไปใส่เยอะๆนะฮะบางอันบางครั้งผมเห็นตัวอย่างวิชาอื่นเนาะโมดเซกชันหนึ่งตรงนี้ซับเซกชันหนึ่งคือไปใช้อะไรที่มันดูจะเยอะๆนิดหนึ่งแล้วจะทำให้ชื่อตรงนี้มันยาวเกินไปนะครับถ้าจะมีก็ควรจะมีแค่เซกชันเนาะเช่นโมดูลหนึ่งและที่เหลือตรงนี้มันก็จะไล่ตามลำดับโดยปกติแล้วก็คือทุกคนจะเรียนตามลำดับลงมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับและส่วนหัวข้อย่อยเนี่ยก็ไม่ต้องไปตั้งชื่อว่ายูนิต1ยูนิต2เนาะเพราะว่าโดยลำดับมันก็จะเรียนจากซ้ายไปขวานะครับเอาหลักๆตรงนี้ก็พอนะครับจริงๆแล้วโมดูล1โมดูล2มันก็จะไล่จากบนลงล่างเหมือนกันนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะก็ตั้งชื่อให้สั้นกระชับนะครับให้ตรงกับแผนการสอนของอาจารย์มาดูการตรวจครับเซสชั่นแรกนะครับอันนี้อาจารย์ไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทาง TCU จะจัดการให้นะครับอันนี้เหมือนกับว่าวิชาภายใต้โครงการก็จะมีคลิปสั้นๆนิดหนึ่งมาอ้าววิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอะไรภายใต้ความร่วมมืออะไรเดี๋ยว TCU จะสร้างแล้วก็มาหยอดให้อาจารย์เองนะครับไม่ต้องห่วงข้อ2ครับแบบสอบถามพื้นฐานความรู้อันนี้เมื่อวานมีคำถามแบบสอบถามพื้นฐานความรู้เนี่ยมันจะมีแบบสอบถามเบื้องต้นมาจาก TCU กลางนะครับตอนนี้เราทำไปแล้วกำลังดูในรอบสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเราจะส่งให้อาจารย์เพิ่มเติมข้อคำถามของอาจารย์เองนะครับถ้าอาจารย์อยากจะรู้เพิ่มไปกว่านั้นนะครับอาจารย์ก็เพิ่มเติมได้เป็นรายวิชาไปแปลว่าแต่ละวิชาพาร์ทที่เพิ่มเติมนี่อาจจะไม่เหมือนกันแต่พาร์ทที่เหมือนกันคือพาร์ทที่มาจาก TCU นะครับประโยชน์ก็คือว่าข้อมูลที่เหมือนกันเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราสรุปเป็นภาพรวมของมหาลัยของเครือข่ายของประเทศได้นะครับมีโปรไฟล์ทุกคนว่ามาเรียนชายกี่คนหญิงกี่คนระดับการศึกษาเท่าไหร่อายุเท่าไหร่วัตถุประสงค์ที่เรียนเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเห็นภาพรวมมาอ๋อไทยมูกเนี่ยพอเปิดป๊อปภาพรวมทั้งประเทศนะครับคนที่สนใจเข้ามาเรียนประมาณไหนแบบสอบถามเดี๋ยวจะส่งให้ทีนะครับจะเป็น Google Form นะฮะเป็นรายวิชาเลยทุกคนก็ไปแอดข้อหลังๆนะครับต่อมาครับแนะนำรายวิชาวัตถุประสงค์การเรียนรู้รายวิชานะครับมีเกณฑ์วัดผลมีแบบทดสอบอันนี้ในภาพรวมเนื้อหาละเพราะฉะนั้นในเนื้อหาของอาจารย์สัปดาห์แรกๆอาจารย์เห็นไหมครับ
ของท่านอาจารย์สมพรก็มีทักทายก่อนเรียนนะครับทักทายก่อนเรียนอาจารย์ลองดูนะครับนี่โมดูลหนึ่งทักทายก่อนเรียนเนี่ยอาจารย์ทักทายด้วยข้อความใช้ข้อความแล้วก็ภาพกราฟิกนะครับท่านไหนคืออาจารย์ประจำวิชานี้ทักทายยังไงนะครับมีอันนี้แบบทดสอบอันนี้คืออันที่เมื่อสักครู่เราคุยกันนะครับแบบทดสอบที่ TCU ทำขึ้นมานะครับอันนี้คือภาพรวมบทเรียนนะครับเขาก็จะไล่เรียนไปเรื่อยๆนะคราวนี้อาจารย์ลองดูครับช่วงแรกๆเนี่ยนะใช้วิดีโอเป็นตัวดึงความสนใจนะครับโดยอาจารย์ผู้สอนเองนะครับก็ได้ก็ดีนะครับทำให้เขาเกิดความรับรู้ถึงความรู้สึกเหมือนกับเรียนกับอาจารย์เนี่ยนะฮะถ้าเรามาไหมอันนี้ก็มีเขาเรียกอะไรเนี่ยมีโค้ชแคปชั่นอยู่พอดีเนี่ยจะช้านิดนึงนะฮะไม่เป็นไรเนาะนะครับทั้งหมดนี้จะต้อง cover อยู่ในคอร์สของอาจารย์นะครับมีแนะนำรายวิชามีแบบสอบถามนะครับมีรายละเอียดมีการวัดผลมีแบบทดสอบก่อนหลังแบ่งหัวข้อชัดเจนแบ่งหัวข้อหรือมีการแบ่งตามหัวข้อหรือแบ่งตามสัปดาห์1สัปดาห์2 3 4 5ถ้าเป็นสัปดาห์เราระบุวันที่ได้ก็จะดีนะครับแบบทดสอบก่อนและหลังนะครับแบบทดสอบความพึงพอใจสุดท้ายอันนี้เดี๋ยวเราจะมีจาก TCU มาเหมือนกันนะครับมาดูต่อนะครับบทเรียนในแต่ละยูนิตคือตรงไหนครับยูนิตคือข้างบนหัวใช่ไหมครับยูนิตคือแถบนี้นะนี่คือยูนิตนะฮะโอเคไหมครับบทเรียนยูนิตพวกนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นไททอลเป็นภาษาไทยเพราะว่าเวลาที่เอาพอยเตอร์ไปชี้มันจะขึ้นไททอลมาให้นะครับในกรณีที่ยูนิตที่มีในกรณีซับเซสชันนะครับซับเซสชันที่มีหลายยูนิตนะครับและนักเรียนเข้ามาเรียนเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเวลาเข้ามาเรียนทบทวนเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะไปเนี่ยเขาอยากจะเรียนยูนิตเรื่องนี้เรื่องนั้นอย่างเงี้ยฮะเขาไม่ต้องไปทดลองคลิกไปคลิกมาเพื่อดูว่าเรื่องที่เขาอยากจะรู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นยูนิตจะต้องมีไททอลขึ้นมานะครับไปตั้งยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการนะครับในเครื่องมือนะครับมีชื่อกำกับทุกยูนิตนะดูตัวอย่างที่5สื่อวิดีโอมีความสอดคล้องกับหัวข้อเนื้อหาอันนี้แปลว่าอะไรครับอาจารย์หัวข้อนี้บอกว่าจะอธิบายวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงสมมติชื่อหัวข้ออย่างนี้นะแต่สื่อพอดูป๊อปเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าอาจจะลิงก์ผิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะถ้าดูอย่างนี้ปุ๊บก็อันนี้อาจจะไม่ผ่านเนาะถ้าพูดถึงว่าเศรษฐกิจพอเพียงปุ๊บอาจจะนิยามความหมายหลักการองค์ประกอบอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็โอเคแต่ละคลิปไม่เกิน10นาทีคุณภาพไม่น้อยกว่า HD HD ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ Full HD นะครับประมาณ720นะครับสื่อวิดีโอแต่ละคลิปมีโลโก้สกอและหน่วยงานขึ้นอันนี้โอเคนะครับอย่างน้อย3ครั้งทั้งคลิป8นาที10นาทีก็ตามเนี่ยขึ้นมาเป็นระยะอย่างน้อย3ครั้งอาจารย์จะขึ้นมากกว่านั้นไม่เป็นไรนี่ขั้นต่ำทุกคลิปต้องมีโค้ชแคปชั่นโอเคไหมครับหรือดาวน์โหลดได้เนาะอาจารย์โอเคไหมโค้ชแคปชั่นนะเข้าใจทุกคนอย่างเงี้ยฮะนะมีโค้ชแคปชั่นอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมันต้องมีลิงก์ดาวน์โหลดอันนี้ไม่มียังไม่มีลิงก์ดาวน์โหลดต้องคลิกป๊อปเนี่ยเขาต้องดาวน์โหลดไอ้ตัวนี้ฮะไปอ่านเองได้นะครับนอกจากการเปิดดูจากหน้าจอนะครับมีระหว่างบทเรียนมีการแทรกแบบหัดคำถามนะครับมีแทรกกิจกรรม discussion ผมอธิบายไปเลยนะจริงๆอันนี้จะอยู่ในตอนจัดการเรียนการสอนอาจารย์ครับเวลาที่เราสอนเนี่ยถ้าเราเลคเชอร์เนี่ยแล้วเราเลคเชอร์ยาวเป็น1ชั่วโมงแล้วจบเลคเชอร์เนี่ยอาจารย์คิดว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงตามทันบ้างตามไม่ทันบ้างหลับบ้างต่าง
เราจะทำยังไงที่จะกระตุ้นให้เขาตามเราทันเราต้องแทรกปฏิสัมพันธ์เป็นระยะใช่ไหมครับเช่นการตั้งคำถามเช่นการใช้กิจกรรมออนไลน์ก็เหมือนกันพอให้ดูวิดีโอพบจบวิดีโออาจจะมีคำถามสั้นๆ สักหนึ่งคำถามคำถามอาจจะเป็นคำถามเรื่องที่อยู่ในวิดีโอคำถามอาจจะเป็นคำถามให้เขาลองแอพพลายความรู้ที่อยู่ในวิดีโอหรือคำถามเป็นคำถามกระตุ้นให้สนใจเพื่อไปดูวิดีโอหัวข้อใหม่อะไรก็ตามที่กระตุ้นให้เกิดอินเทอร์แอคชั่นอาจารย์ควรจะมีแทรกเป็นระยะนะฮะท้ายแต่ละเรื่องอาจารย์จะมีแบบทดสอบความรู้เรื่องเป็นโพสต์เทสของแต่ละเรื่องก็ดีตรงที่ว่าให้เขาได้ประเมินตัวเองเพราะเวลามันเหมือนอาจารย์อ่านหนังสือเล่มเนาะอ่านจบปุ๊บท้ายบทมีแบบหัดถ้าอาจารย์ทำแบบหัดได้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราลองดูจิตวิทยานะอ่านจบบทนี้ปุ๊บไม่มีแบบหัดนะแล้วไปอ่านบทต่อไปเวลาเราอ่านเราจะรู้สึกมันล้าเพราะอ่านไปเรื่อยๆแต่พอจบหนึ่งบทปุ๊บมีแบบหัดสัก5ข้อมีเฉลยเราก็จะลองทำเราทำถูก5ข้อเลยความรู้สึกจะเป็นยังไงโอ้โหเรานี่ยอดเยี่ยมเลยนะอ่านรู้เรื่องเราก็จะรู้สึกฮึกเหิมอยากจะอ่านบท2ต่อใช่ไหมหรือว่าอย่างน้อยเรารู้สึกดีกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเรียนรู้เรื่องหรือถ้าเราไม่รู้เรื่องพออ่านพอเจอเฉลยพบเกิดความเข้าใจขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในออนไลน์หนักกว่าหนังสือนะครับเพราะเป็นอะไรที่ต้องใช้ความพยายามต้องมาเปิดคอมพิวเตอร์ต้องมาเข้าเน็ตนะครับเพราะฉะนั้นแบบหัดนะแทรกแบบหัดท้ายหัวข้อนะครับอาจารย์ทำเถอะ3ข้อ5ข้อแทรกไปเรื่อยคำถามของอาจารย์ก็คือว่าแล้วแบบหัดพวกนี้กับแบบหัดที่อาจารย์ต้องส่งไอ้4ข้อต่อชั่วโมงเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไง4ข้อต่อชั่วโมงมันคือการทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนเลยนะครับอาจารย์ให้ครอบคลุมทุกหัวข้อแต่แบบหัดท้ายบทเนี่ยเป็นการประเมินระหว่างทางเพื่อฟีดแบ็กอาจารย์อาจจะเรียนแบบทดสอบอาจารย์ออกตรงนั้นให้ประเมินผลสัมฤทธิ์นะหยิบบางข้อมาปรับคำถามมาลดความซับซ้อนมาอะไรต่างๆแล้วมาถามแทรกไปเรื่อยๆได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้มีเนาะ discussion forum ตรงนี้ครับอาจารย์เปิดอย่างน้อย1ฟอรัมเนาะใครเรียนบทไหนแล้วสงสัยมาถามที่ฟอรัมนี้ได้นะครับหรือถ้าอาจารย์มีเวลาอาจารย์จะเปิดฟอรัมเยอะหน่อยนะเช่นฟอรัมสังคมอะไรสโมสรห้องพักนักศึกษาอะไรอย่างงี้นะผมเคยเปิดเหมือนกันห้องพักนักศึกษาก็คือว่าถ้าพูดคุยกันเองระหว่างผู้ที่เรียนในแบบเดียวกันนะแนะนำตัวรู้จักกันนะครับปรับทุกเรียนแล้วลำบากอะไรเงี้ยก็ไปใช้ห้องพักนักศึกษาอีกห้องหนึ่งก็ห้องถามอาจารย์ห้องพักอาจารย์หรือห้องพบอาจารย์อย่างเงี้ยก็ไปโพสต์คำถามแล้วเราก็ไปตอบนะครับการถามตอบในฟอรัมมันดีกว่าการถามตอบตรงนี่ออกไหมฮะถ้าถามตอบตรงเนี่ยเขาถามมาอาจารย์ตอบเขารู้คนเดียวแต่ถ้าเขาถามในฟอรัมเวลาอาจารย์ตอบเนี่ยทุกคนที่มาอ่านก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะฮะอาจารย์ไม่ต้องเสียเวลาอธิบายซ้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับแอนต้องมีฟอรัมอย่างน้อย1ฟอรัมถ้าอาจารย์จัดการสอนแบบเซลฟ์เพจนะฮะฟอรัมไม่ต้องเยอะเพราะว่าทุกคนจะเข้ามาคนละเวลานะครับ1อันแล้วอาจารย์แต่อาจารย์จะต้องเข้าไปดูฟอรัมตลอดเวลาพยายามตอบคำถามนะฮะบางครั้งนะครับอาจารย์เคยใช้pantip.com ใช่ไหมเคยเข้าไหมเคยไปดูคำถามคำตอบในpantip เคยใช่ไหมปัญหาของpantipคือว่าเมื่อคนหลากหลายจะมีคำถามซ้ำเพราะคนถามใหม่เนี่ยขี้เกียจไปดูคำถามเก่านะฮะก็ถามอยู่นั่นแหละอาจารย์ดูคำถามที่คิดว่าคอมมอนอาจารย์อาจจะดึงมาแยกมาเป็นหัวข้อหนึ่งถามที่พบบ่อยข้อหนึ่งถ้าถามแบบนี้อาจารย์ตอบแบบนี้ข้อสองถามแบบนี้ตอบแบบนี้เสร็จปุ๊บถ้ามีคำถามแบบนี้มาอาจารย์บอกไปดูคำถามพบบ่อยข้อสองไปดูคำถามพบบ่อยข้อ23อาจารย์จะได้ตอบเร็วได้เร็วขึ้นแล้วพอเขาถามปุ๊บเขาเจอคำถามพบบ่อยเดี๋ยวเที่ยงนี้เขาไปดูก่อนแล้วค่อยมาถามอาจารย์อันนี้ก็เป็นเทคนิคโอเคไหมครับอันนี้พ่วงไปเรื่องการจัดการเรียนการสอนไปด้วยเลยนะแต่ในกติกาที่จะตรวจผ่านก็คืออาจารย์มีอย่างน้อย1ฟอรัมโอเคไหมครับรายวิชาต้องมีเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบด็อกิวเมนต์ด้วยด็อกิวเมนต์แปลว่ามีข้อความมี PDF นะครับ
นะฮะอันนี้เป็นวิดีโอคลิปอันนี้ของท่านอาจารย์ถาวรส่วนใหญ่จะเป็นคลิปวิดีโอถ่ายทำนะครับอาจารย์แบบจะฟูลฟังก์ชันทีเดียวฟูลฟีเจอร์ทีเดียวคลิปอาจารย์ลองไปดูตัวอย่างนะครับก็จะหลากหลายแต่อาจารย์ทุกท่านจะเข้าไปในคลิปอาจารย์ถาวรไม่ได้แหละเพราะอาจารย์ปิดไปแล้วอาจารย์ไปดูของอาจารย์ชุติพรไทยมุก101นะครับก็จะเป็นพอเป็นตัวอย่างได้ดีนะครับอันนี้เห็นไหมอาจารย์มีวิดีโอแล้วอาจารย์ก็ยังมีเทคต่างๆประกอบด้วยแต่ไม่ควรจะยาวมากนักนะครับแล้วควรจะเสริมกับวิดีโอเข้าใจไหมครับต้องมีด็อกิวเมนต์ก็คือมีเอกสารมี PDF แขวนต้องมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆเช่นมีลิงก์ที่ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับมีสรุปโอเคข้อ18นี้นะครับไม่เกี่ยวกับการสอนนะครับ18ทุกคนลองดูอีกทีนะข้อ18ข้อนี้ครับมันจะไปอยู่ในหน้านี้ครับหน้าที่13ฝากอาจารย์โน้ตเข้าไปในชิ้นนิดนึงนะฮะข้อ18ให้ดูตัวอย่างหน้า13อาจารย์ผมขออธิบายตรงนี้เยอะหน่อยคืออย่างนี้ครับตอนนี้เรากำลังผลิตสื่อแล้วเรากำลังไปประกอบร่างเกิดมาเป็นรายวิชานะครับถ้าเราทำครั้งเดียวจบเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่สภาพจริงๆก็คือว่าทำเสร็จปั๊บเนี่ยเกิดลิงก์หายเกิดอยากจะแก้ไขอยากจะปรับปรุงนะครับอาจารย์จะต้องรู้ว่าหัวข้อที่อาจารย์สอนตรงเนี้ยมันคือคลิปชื่ออะไรมันคลิปที่อยู่ใน YouTube ตรงไหนนะครับอยู่ในไฟล์สคริปต์ชื่ออะไรสคริปต์ก็คือตัวข้อความบทพูดนะครับไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอจริงๆที่อาจารย์เก็บอยู่ชื่ออะไรนะครับต่างๆเหล่านี้ครับอันนี้เป็นตารางคุมถ้าใครอยู่ในพาร์ทที่ทำโปรดักชันวิดีโอเนี่ยอาจารย์จะรู้ว่าไอ้ตารางคุมเนี่ยจะช่วยชีวิตอาจารย์ได้เวลาที่อาจารย์ทำคลิปเยอะๆแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาว่าคลิปหายคลิปหล่นหาไฟล์โค้ดแคปชั่นไม่เจออย่างเงี้ยอาจารย์จะหาใช้เวลาเยอะมากแต่ถ้าอาจารย์ทำเป็นระบบแบบนี้นะครับแล้วด็อกิวเมนต์ไว้ตลอดนะครับถึงเวลาหัวข้อนี้มีปัญหาปุ๊บอาจารย์จะไปหยิบไฟล์ไปหยิบวิดีโอหรือไปหา YouTube ลิงก์เนี่ยได้เร็วมากนะครับอาจารย์จะต้องส่งไฟล์นี้มาให้ TCU ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ต้องส่งมาเพราะฉะนั้นขอให้อาจารย์ทำเลยครับทำไว้เลยนะอาจารย์ตั้งชื่อไฟล์อะไรตั้งชื่อไฟล์ไอ้ตัว Course Caption อะไรนะฮะแล้วอาจารย์ไปขึ้น YouTube เอาลิงก์ YouTube Channel มาแปะไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปตามโครงสร้างบทเรียนโอเคมั้ยครับอันนี้คือข้อ18นะครับข้อ19ครับ19ไม่มีอะไรก็คือชั่วโมงวิดีโอทั้งหมดครบ 35% เป็นอย่างต่ำนะครับอาจารย์ก็คำนวณเอาแล้วก็บวกจำนวนวิดีโอทั้งหมดถ้าครบก็ผ่านนะฮะโอเคไหมครับเหลือนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอจบตรงนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันแล้วหลังเบรกเรามาซักไซ้ไล่เรียงตั้งคำถามทำความเข้าใจกันนะครับแบบประเมินคุณภาพบทเรียนครับเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยประเมินองค์ประกอบมีไม่มีมีไม่มีเราต้องการให้อาจารย์มีทุกอันยกเว้นอันที่ไม่มีดอกจันนะข้อไหนที่มีเครื่องหมายดอกจันอาจารย์จะต้องผ่านด้วยการติ๊กมีหมดนะครับถ้ามีหมดก็ผ่านนะครับคราวนี้ข้างบนคือองค์ประกอบแต่ข้างล่างเริ่มเป็นคุณภาพนะฮะเชิงคุณภาพแล้วคุณภาพเช่นสื่อการเรียนรู้ครับสื่อการเรียนรู้อะไรทั้งหมดเนี่ยในภาพรวมนะเหมาะสมกับธรรมชาติการรับรู้เนื้อหาเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และพื้นฐานผู้เรียนมีความทันสมัยน่าสนใจมีคุณภาพดีทั้งหมดนี้ประเมินในภาพรวมๆสมมุติหัวข้อนี้วัตถุประสงค์เรื่องนี้อาจารย์นำเสนอได้สื่ออะไร
นะครับทำให้เกิดความเข้าใจได้ยากง่ายแค่ไหนนะครับสื่อมันมีการนำเสนอที่สอดคล้องกับพื้นฐานธรรมชาติมีความน่าสนใจไหมในภาพรวมนะครับบางวิดีโออาจจะหย่อนบ้างบางวิดีโออาจจะเข้มบ้างในภาพรวมๆพอไปได้ก็ผ่านนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะได้ฟีดแบคที่สำคัญจากตอนสอนอาจารย์นึกออกไหมเดี๋ยวตอนสอนเนี่ยมันจะออกมาเลยว่านักเรียนดูวิดีโอเรื่องนี้แล้วเข้าใจไม่เข้าใจดูวิดีโอนี้แล้วทำข้อสอบได้หรือไม่ได้อันนั้นคือฟีดแบคของจริงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาปรับอีกทีไม่เป็นไรแต่ภาพรวมๆขอให้พอผ่านไปได้โอเคไหมครับเราจะไม่ลงมาซีเรียสมากๆคลิปนี้ใช้สีแดงสดเกินไปให้ไปเปลี่ยนใหม่อย่างนี้นะอย่างนี้ก็เราก็จะโหดร้ายเกินไปแต่ภาพรวมๆดูพอจะได้วัตถุประสงค์นะครับตัวเนื้อหาตัวใจความตัวแรงต่างเนี่ยพูดแล้วพอเข้าใจเราประเมินเหมือนกับเราเป็นนักเรียนคนหนึ่งอะนะฮะเราก็นั่งดูในแบบนี้นะครับดูมีความทันสมัยภาพไม่เก่าไม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็โอเคนะครับต่อมาครับสื่อวิดีโอครับคุณภาพต้อง HD นะครับเสียงครับอาจารย์ทราบไหมครับจากงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยเสียงเนี่ยสำคัญมากภาพสวยคมชัดนะแต่เสียงดังบ้างค่อยบ้างเสียงกระตุกเสียงไม่เรียบนะฮะคนจะรู้สึกอึดอัดมากกว่าภาพไม่ชัดนะครับเสียงนี่ดีมีความสำคัญมากเสียงน่าฟังเสียงฟังตลอดราบรื่นเสียงชัดเจนอะไรอย่างนี้นะฮะนำเสนอเนื้อหากระชับนะครับเชื่อมโยงหัวข้อรูปแบบอันนี้คือวิดีโอนี่คือเกณฑ์คุณภาพเช่นเดียวกันครับเรามองเกณฑ์ผ่านไม่ผ่านแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามดีนะฮะเราอาจจะขออนุญาตเอาขออาจารย์ไปเป็นตัวอย่างให้คนอื่นดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนำเสนอให้กระชับมีอะไรต่างนะฮะก็จะมีเครดิตให้อาจารย์ด้วยนะครับถ้าอาจารย์ดีหมดเลยนะทุกๆอันเลยนะเดี๋ยวพิจารณารอบหน้าอาจารย์อาจจะเป็น priority ที่จะได้ทุนทำเพิ่มเติมไปอีกทีนะฮะสื่อที่เป็น HTML PDF ต่างๆนะครับอาจารย์ใช้ข้อความกระชับนะครับไม่ยันเยอะนะตัวอักษรรูปแบบต่างๆเนี่ยขนาดน่าสนใจอ่านรู้เรื่องนะครับเรื่องความหมายภาษาหลักภาษาแล้วก็สะกดคำอันนี้ซีเรียสสุดคือสะกดคำครับอาจารย์นะฮะแล้วก็หลักภาษาเนี่ยแค่ว่าอ่านแล้วพอเข้าใจอ่านแล้วเข้าใจได้นะครับสะกดคำเนี่ยเท่าที่ทีมตรวจสื่อมาเนี่ยเราแก้เรื่องสะกดคำตลอดเลยนะครับสะกดคำผิดตกพยัญชนะตกสระตกอะไรต่างๆแล้วเวลาหลุดออกไปเนี่ยอาจารย์เราคิดง่ายๆนะเอกสารเราเนี่ยวิชาการแบบชั้นนำเลยนะแต่สะกดผิดอะความรู้สึกของคนอ่านเขาแทบไม่ได้ให้น้ำหนักกับไอ้วิชาการเลยนะเฮ้ยสะกดผิดอะดูตรงนี้ก็ผิดตรงนี้ก็ผิดความเชื่อถือของเอกสารเนี่ยมันหล่นลงไปเลยนะนี่แบบเป็นจิตวิทยาทั่วไปนะถูกไหมถึงแม้ว่าถ้าเอาตัวสะกดผิดออกวิชาการนี่แบบสุดยอดเลยนะคนจะรู้สึกว่าไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่ละสะกดก็ยังสะกดผิดอะไรอย่างนี้นะอาจารย์ครับช่วยกันนะตรงนี้ว่าดูพรูฟกันดีๆผมเชื่อว่าทีมอาจารย์จะเป็นทีมนักเรียนทีมเอาท์ซอร์สทีมต่างๆที่เขาอาจจะไม่ค่อยซีเรียสพวกนี้แต่ฝากอาจารย์ช่วยเป็นด่านแรกๆดูให้เราหน่อยนะครับตัวอักษรที่อยู่ในคลิปในเทคแล้วที่อยู่ในโค้ชแคปชั่นด้วยนะครับที่ในไอ้ซับไตเติลอ่ะนะแล้วที่เราเจอผิดรู้สึกว่าในซับไตเติลจะไม่ตรงกับเสียงพูดซับไตเติลสะกดผิดก็มีนะแต่ด้วยเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยซับไตเติลแก้ไม่ยากนะครับมันคือเทคธรรมดานี่แหละก็ดาวน์โหลดเทคมาแล้วแก้แล้วก็อัปโหลดเข้าไปใหม่นะครับมันไม่ยากนะช่วยกันอยู่ให้ละเอียดนิดนึงนะครับมีแบบหัดมีดิสคัชชั่นมีแบบหัดประกอบการเรียนรู้และ discussion forum มีทั้งแบบคิดคะแนนได้แล้วคิดแล้วไม่ต้องคิดคะแนนก็ตามนะครับมี2แบบบางแบบหัดอาจารย์บอกอันนี้ไม่นับคะแนนนะครับได้บางแบบหัดบอกว่าอันนี้นับคะแนนถ้านับคะแนนมันจะไปขึ้นเป็นกราฟคะแนนต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็แบบหัดเนี่ยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับแล้วก็มีเฉลยคำตอบที่ถูกต้องยกเว้นข้อสอบสุดท้ายข้อสอบจบนะครับมีคำอธิบายชัดเจนนะครับอันนี้คือวัดผลสุดท้ายนะครับต้องกำหนดเกณฑ์ให้ชัดเจนนะครับเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต้องแจ้งเกณฑ์ตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับ
มี formative มี summative formative คือวัดระหว่างเรียนสม่ำเสมอมีรูปแบบวิธีการต่างๆนะครับเหมาะสมวัตถุประสงค์นะครับและเช่นเดียวกันต้องมี feedback ให้ผู้เรียนเนาะ summative ก็ให้เหมาะสมนะครับอันนี้คือข้อ4คือข้อสอบนะครับข้อสอบที่จะต้องส่ง1ชั่วโมง4ข้อเนี่ยครับก็จะต้องใช้แบบฟอร์มหน้า11 11หน้าตายังไงเนาะอันนี้ครับอาจารย์ดูข้อสอบหน้า11ครับวิชานี้หลักวิชานะครับกี่ชั่วโมงนะครับถ้าอาจารย์บอกของอาจารย์20ชั่วโมงตรงนี้ต้องเป็น80ข้อโอเคไหมครับใช้แบบฟอร์มนี้ถ้าจะบอก10ชั่วโมงตรงนี้ต้องเป็น40ข้อนะครับแล้วอาจารย์ก็ไล่ไปนะฮะตรงไล่ไปตรงนี้ครับอาจารย์ต้องเขียนว่าวัตถุประสงค์ที่อาจารย์กำลังจะวัดด้วยข้อสอบข้อนี้คือวัตถุประสงค์ LO คือ Learning Objective ใช่ไหมครับวัตถุประสงค์ที่อาจารย์กำหนดไว้ที่หัววิชาเนี่ยข้อที่1เพื่อให้บอกความสามารถบอกอะไรต่างๆอาจารย์ก็เอาตรงนั้นนำมาใส่แล้วอาจารย์มีข้อสอบกี่ข้อที่จะวัดข้อนี้นะครับและแต่ละข้อเนี่ยวัดอะไรในข้อนี้เช่นเขาจะบอกความหมายได้เขาจะต้องจำได้ก่อนว่าคืออะไรก็จะต้องเข้าใจเรื่องอะไรก็จะต้องอะไรอาจารย์ก็วัดไปตามข้อนั้นแล้วอาจารย์ก็ติ๊กไปนะฮะวัตถุประสงค์ข้อที่2อาจารย์ตั้งไว้ว่าอย่างไรอาจารย์จะวัดด้วยข้อสอบอะไรข้อสอบนี้เป็นการวัดในเชิงระดับไหนและมีเฉลยตรงไหนนะครับจริงๆอยากจะให้อาจารย์ใส่อธิบายด้วยนะฮะอธิบายฟีดแบคนะครับใส่อธิบายมาด้วยก็จะดีมากนะครับก็ไปเรื่อยๆแล้วก็มีผู้สอนนะครับผู้สอนจริงๆแล้วอาจารย์จะต้องทำวัดคุณภาพของข้อสอบด้วยแหละอาจารย์ทำได้ปะเอาข้อสอบนี้ไปให้นักเรียนทำแล้วก็ดูความยากความง่ายนะครับขึ้นมาหรืออย่างน้อยไม่มีตัวลวงที่ลวงแล้วทำให้ตอบผิดอย่างเงี้ยฮะวัดคุณภาพมาความยากความง่ายแล้วก็คือประเมินข้อสอบยากง่ายเนี่ยยังน้อยกว่าประเมินข้อสอบนะครับเช่นคำถามไม่กำกวมตัวลวงลวงดีนะครับตัวลวงไม่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะได้อาจารย์ท่านออกมาปุ๊บเราจะเอาข้อสอบนี่ไปอยู่ในคลังข้อสอบเลยนะครับไปคลังข้อสอบเลยโอเคไหมครับทั้งหมดเนี้ยถ้าเราช่วยกันทำนะครับจะทำให้วิชามุกของอาจารย์นี้มีคุณภาพทุกอย่างมันมีกระบวนการหมดเลยนะครับสุดท้ายมีตารางแผนการทำงานในการสอนครับแผนการทำงานในการสอนก็คืออันนี้ครับเนี่ยฮะอาจารย์วางแผนตรงนี้เลยว่าอาจารย์จะเริ่มสัปดาห์แรกอาจารย์จะทำอะไรนะฮะอาจารย์จะเตรียมความพร้อมตรงไหนแต่ละสัปดาห์อาจารย์จะวัดผลยังไงอันนี้ถ้าพูดง่ายๆคือแผนการสอนคือแผนการสอนของอาจารย์นั่นเองแต่ว่าเราไปเติมนิดนึงสื่อที่ใช้กิจกรรมอะไรยังไงเหมือนอาจารย์วางแผนตัวเองอาจารย์เขียนออกมาอย่างน้อยเป็นเครื่องมือช่วยให้อาจารย์คิดแหละถึงเวลาสอนจริงๆอาจารย์อยากจะปรับอาจจะขยับอาจจะแล้วแต่อาจารย์นะแต่ว่าอย่างน้อยอาจารย์มีแผนไว้แล้วอาจารย์จะเปลี่ยนแผนจะปรับแผนไม่เป็นไรแต่ขอให้มีแผนสำคัญมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้โอเคไหมครับทั้งหมดนี้ครับเป้าหมายคือเพื่อทำให้วิชาของอาจารย์เนี่ยนะครับมีคุณภาพตามเกณฑ์ของรายวิชาออนไลน์ที่เป็นโอเพนออนไลน์เลยนะครับอาจารย์ดูแล้วเป็นไงครับพอได้ไหมเชิญครับข้อไหนเป็นเทคตรงนี้ควรจะเป็นเทคฟอร์แมตควรจะเป็นเทคเพราะว่าถ้าเป็น IST แปลว่าเขาดาวน์โหลดสคริปต์แล้วก็อย่าไปขึ้นใหม่ได้เลยทำไมใช่มันจะมีเวลาเข้ามาแทรกด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึง
คือน่าจะดาวน์โหลดไปเป็นเท็กครับเดี๋ยวขอปรับนิดอาจารย์ทุกท่านเราปรับให้ตรงกันแล้วกันเนาะตรงนี้ดาวน์โหลดได้ในรูปแบบของเท็กนะฮะอาจารย์เอาสับริบออกนะครับนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็น .txt นะครับ txt นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขออภัยด้วยนะครับเป็นเท็กนะครับตรงนี้ค่าทิ้งเลยนะครับสับริบนะค่าทิ้งแล้วตรงนี้เปลี่ยนไปเป็น txt นะครับคือโดยเทคนิคตรงนี้ครับมันอาจารย์ลองดูภาพนี้นะครับภาพนี้คือตัวสำเร็จที่เป็นวิดีโอคลิปนะครับแล้วก็มีไอ้ตัวโค้ดแคปชั่นนะครับสิ่งที่เราอยากจะให้อาจารย์มีก็คือว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ OpenEdX เนี่ยก็คือว่ามีดาวน์โหลด handout ของวิดีโอนี้แล้วก็ดาวน์โหลดพวก transcript นะครับคราวนี้ในOpenEdX เนี่ยมันจะมีดาวน์โหลด transcript ไปเป็น text กับ SRT เราคลิกตรงนี้ได้2แบบนะครับอาจารย์ใส่มาทั้งคู่เลยดีไหมนี่คือสิ่งที่ใน OpenEdX เขามีนะเป็น text กับเป็น SRT เพราะว่ามันต่างกันนิดเดียวก็คือถ้าเป็น SRT มันไม่มี SRT มันจะมีเวลาถ้า text ไม่มีเวลาขอเป็น2ส่วนแล้วกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแก้ตรงนี้ยังไงเราแก้ว่าทำไมนะแก้ยังไงเนาะแก้ว่าและหรือทุกที่มีตรงนี้ใช้คำว่าหรือด้วยแหละและหรือนะในทีโออาร์ถ้าหรือเพราะว่าเขาไม่ต้องทำตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่ามีโค้ดแคปชั่นอย่างเดียวขอเป็นอย่างนี้ครับตรงนี้อาจารย์แก้นิดนึงนะฮะและดาวน์โหลดได้ในรูปแบบสับลิฟแล้วก็คอมมาแล้วก็เท็กทั้งสับลิฟทั้งเท็กด้วยนะครับแล้วก็ .srt กับ .txt เดี๋ยวพวกเราไปแก้แล้วจะไปหย่อนไว้ในโฟลเดอร์ให้อาจารย์ใหม่แล้วกันนะครับตรงนี้เปลี่ยนหรือเป็นและนะครับแล้วก็จะได้เป็นไปตามมาตรฐานของ OpenEdX ทั่วไปนะครับโอเคไหมครับอาจารย์มีคำถามต่อไหมเจอเลยครับเจอเลยครับถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราจะเบรกก่อนเบรกนะครับเดี๋ยวเราเบรกแล้วเดี๋ยวกลับมาถามต่อได้เนาะก่อนเบรกขอถือโอกาสนี้จังหวะนี้เลยนะก็คือว่าเดี๋ยววันที่2กับ3มีนาคมนะครับTCU เนี่ยจัดประชุมวิชาการที่ชื่อว่า Asia Pacific Stakeholder Summit นะครับMOOC Stakeholder Summit 2กับ3มีนาคมนะครับเราจะมีอาจารย์จากหลายๆประเทศโดยเฉพาะที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักก็คือทางญี่ปุ่นโดย JMOOC นะครับและทางเกาหลีโดย KMOOCนะแล้วเราเป็นไทยมุกเนี่ย3เจ้าเนี่ยเราจับมือกันจะทำความร่วมมือวิจัยจัดการเรียนการสอนนะครับพัฒนาระบบไปร่วมกันแล้วในหนึ่งในความร่วมมือก็คือแลกเปลี่ยนรายวิชานะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ทำวิชาขึ้นมานะครับในวันที่2 3อาจารย์อาจจะได้บางส่วนมีทีเซอร์มีอะไรพวกนี้ฮะก็ในส่วนแม่ข่ายเนี่ยเดี๋ยวแม่ข่ายก็จะไปร่วมนะครับแล้วถ้าอาจารย์สะดวกนะครับอาจารย์อยากจะไปร่วมได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีงบประมาณเรื่องค่าเดินทางกับที่พักให้นะครับจะมีจดหมายเชิญอาจารย์ได้นะครับเหมือนประชุมวิชาการถ้าอาจารย์สะดวกจะไปร่วมนะครับอาจารย์แจ้งมาทางแม่ข่ายได้นะครับคราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับว่า เราจะวิชาต่างๆพวกนี้ไปโชว์นะครับทีเซอร์อย่างน้อยทีเซอร์เนาะให้เขารู้ว่าเรามีวิชาอะไรบ้างคราวนี้มีรีเควสจากทางเกาหลีว่าเขาอยากจะทำกิจกรรมอันนึงก็คือแลกเปลี่ยนวิชาเช่นเขามีวิชาเกาหลีเรื่องนั้นเรื่องนี้จะมาให้เรามีวิชาอะไรที่เราอยากจะเผยแพร่ไปยังประเทศเขาอย่างนี้ฮะเราก็จะแลกกันนะครับการทำแลกกันเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือตัวโค้ดแคปชั่นเนี้ยให้เป็นภาษาอังกฤษต่างคนต่างทำเป็นภาษาอังกฤษเราไม่ต้องแปลเป็นเกาหลีนะเขาไม่ต้องแปลเป็นไทยเขาทำเป็นภาษาอังกฤษเราทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วแรกแล้วต่างคนต่างไปโลคอลไลซ์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาตัวเองนะครับก็จะเป็นการแรกที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่า
ที่ไปแปลภาษาของแต่ละประเทศนะครับงั้นก็วิชาของอาจารย์นะครับโดยเฉพาะวิชาที่เป็นภูมิปัญญาของประเทศเราเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้ไปเผยแพร่ในเวทีนานาชาตินะครับนานาชาติอาจารย์ก็ช่วยกันนะครับเขาจะเข้ามาช้อปปิ้งเขาจะมาดูแล้วเขาอาจจะมาขอรีเควสต์อยากจะเจอตัวจริงหน่อยอาจารย์ท่านนี้อย่างเงี้ยจะเชิญไปบรรยายอะไรอย่างนี้นะก็แล้วแต่อะไรก็ตามนะครับอาจารย์ก็เป็นประโยชน์แล้วก็ไปได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปด้วยติดสอนติดอะไรก็ตามนะครับเราจะทำเป็นถ่ายทอดสดออนไลน์นะครับอาจารย์อยู่ได้ผ่านเว็บนะครับก็อย่างน้อย 2-3 อาจารย์ไม่ได้เดินทางแต่อาจารย์ก็เผื่อเวลาสแตนด์บายดูตามเว็บของโครงการมหาลัยไซเบอร์ไทยนะฮะเราจะมีวิชาการอยู่หลายเซสชันเช่นระดับนโยบายระดับมหาวิทยาลัยมาแล้วจะมุ่งไปสู่มุกเนี่ยสิ่งที่ต่างๆทั่วโลกเขาทำกันเขาทำยังไงนะครับเขามีวิชั่นยังไงบ้างเขาทำอะไรไปแล้วบ้างหรือระดับรายวิชานะครับที่เกี่ยวกับจริงๆคือระดับรายวิชานะครับวิชาที่เคมุกเขาเปิดสอนเนี่ยเขาเจอปัญหาเขาเจออุปสรรคเขามี lesson learn เขามีอะไรต่างๆยังไงเจมุกเคมุกแล้วก็มีของสเปนมาด้วยมีอาจารย์ที่สเปนก็จะมาพูดว่าเขาเปิดมูคของสเปนแล้วเนี่ยเขาสอนไปยังไงแล้วมีปัญหายังไงก็จะเป็นองค์ความรู้ที่พวกเราจะได้เอามาพัฒนาต่อยอดนะครับ โอเคนะครับโฆษณาไปแล้วนะเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้11โมงมั้งครับนะครับเราเบรกสัก15นาทีดีไหมครับนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวกลับมาจะมาเป็นคำถามแล้วนะเรามีแบบฟอร์มอันนึงนะครับอาจารย์แบบฟอร์มที่เป็นเรื่องของประเมินอย่างนี้ว่าอาจารย์คาดว่าอาจารย์จะผลิตวิชาแต่ละหัวข้อเนี่ยเสร็จเมื่อไหร่อาจารย์ช่วยกรอกให้หน่อยนะครับอันนี้เอาเป็นว่าแนวโน้มว่าอาจารย์จะคาดว่าจะผลิตเสร็จเราจะได้มาวางแผนในการที่จะดูแลอาจารย์ต่อไปนะครับแล้วก็มีแบบประเมินการอบรมนะครับ2วันนี้นะครับว่าอาจารย์ได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนช่วยฟีดแบคเราหน่อยนะครับแบบฟอร์มที่เป็นคาดการณ์ในการผลิตรายวิชาเนี่ยครับอาจารย์กรอกวิชาละ1แบบฟอร์มก็พอนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตพักเบรกตรงนี้แล้วกันนะครับ